รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอาจารย์นาดำนะครับกับรายการภาษาเพื่ออาชีพนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีกครั้งนึงนะครับอย่างเช่นเคยนะครับทุกวันนี้เมืองไทยก็กลายเป็นสวรรค์ของนักตีกอล์ฟทั่วโลกนะครับเพราะว่าสนามกอล์ฟของเมืองไทยเนี่ยสวยงามและราคาไม่แพงนะครับเขาจะจัดทัวร์มาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะตีกอล์ฟที่นี่โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีอาชีพนึงที่เกี่ยวข้องกับการตีกอล์ฟนะครับก็คือผู้ช่วยนักตีกอล์ฟนั่นเองนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า caddyCaddy นะครับลองพูดตามมาดาม Caddy นะครับพวก Caddy หรือผู้ช่วยนักตีกอล์ฟเนี่ยก็จะช่วยถืออุปกรณ์แล้วก็แนะนำบางเรื่องในการออกรอบนะครับวันนี้อาดัมพาทุกคนมาที่สนามกอล์ฟกองทัพบกนะครับคิดว่าจะมาตีกอล์ฟสักหน่อยนะครับอาดัมว่าพนักงานที่นี่น่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกับนักตีกอล์ฟที่เป็นชาวต่างประเทศเหมือนอาดัมนะครับเพราะว่าฝรั่งหรือชาวต่างประเทศเนี่ยชอบตีกอล์ฟเหมือนกันอาดัมก็ไม่ได้ตีมานานนะครับอยากจะตีนิดนึงนะครับเอาอย่างนี้เราไปดูนะครับว่า caddy นี่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษได้หรือเปล่านี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมอดัมนะครับจากรายการภาษาเพื่ออาชีพนี่ครับชื่ออะไรครับชื่ออีฟค่ะอ๋ออดัมกับอีฟพอดีฮ่าไม่ทราบว่าคุณอีฟเนี่ยเป็นแคดดี้มากี่ปีแล้วครับเป็นมา5ปีแล้วค่ะ5ปีอ๋อน่าจะเที่ยวชาเรื่องของสนามกอล์ฟแห่งนี้ใช่ไหมครับก็รู้จักทุกซอกทุกมุมใช่ไหมต้องมีบ้างนิดหน่อย เก่งมากนะครับแล้วไม่ทราบว่าได้มีโอกาสที่จะออกรอบกับชาวต่างชาติชาติไหนบ้างครับก็มีบ้างนะคะมีอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีค่ะเกาหลีด้วยอ๋อแล้วจะใช้ภาษาอังกฤษกับเขาบ้างไหมครับก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะแต่เป็นเรื่องการทักทายมากกว่าน่าจะรู้จักคำทักทายทั่วไปใช่ไหมครับแบบ hello hi how are you good morning good evening good afternoon ใช่ไหมครับประมาณนี้แล้วนอกจากนี้เขาจะพูดถึงอะไรบ้างครับส่วนใหญ่จะพูดถึงเวลาออกรอบอะค่ะแล้วถ้าอีจะถามนายว่าออกรอบเมื่อไหร่นี่จะต้องถามเป็นภาษาอังกฤษยังไงคะอ๋อจะใช้ประโยคง่ายๆนะครับก็คือ when's มาจากคำว่า when's your tea timeซึ่งคำว่า tea time แปลว่าเวลาออกรอบสนามกอล์ฟนั่นเองนะครับลองพูดตามมาดามทีละคำก่อนนะครับ when is แล้วก็รวมคำว่า when กับคำว่า is เป็นคำเดียว when's โอ้เก่งมากนะครับ your tea time ถูกต้องนะครับเก่งมากนะครับท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดามด้วยนะครับ when is กลายเป็น when's your tea timeWhen's your tea time? เวลาออกรอบของคุณเมื่อไหร่ก็หลังจากที่อีฟถามไปว่า When's your tea time? ชาวต่างชาติก็อาจจะตอบว่า My tea time is at แล้วก็บอกเวลานะครับเช่น My tea time is at 4 o'clock ก็คือ4โมงหรือบ่าย4นั่นเองนะครับ My tea time ลองพูดตามมานะครับ My tea time is at 4 o'clock4 o'clock เก่งมากนะครับท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดามด้วยนะครับ My tea time is at 4 o'clock สังเกตไหมครับว่าคำว่า o'clock ไม่ได้ออกเสียงว่า o'clock ในภาษาพูดก็จะออกเสียง o'clock เอาใหม่นะครับ My tea time is at 4 o'clockเวลาออกรอบของฉันก็คือ4โมงนั่นเองนะครับนอกจากการถามถึงเรื่องของเวลาออกรอบแล้วไม่ทราบว่านายที่มาเล่นกอล์ฟที่นี่เขาจะถามเรื่องอะไรบ้างครับนายที่ไม่เคยมาเล่นสนามนี้มาก่อนนะคะก็จะถามว่าสนามนี้ยากหรือง่ายแค่ไหนแล้วถ้าถามเป็นภาษาอังกฤษนี่ต้องถามว่ายังไงคะก็ถ้าเป็นชาวต่างชาติมันถามว่าสนามแห่งนี้เนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนเนี่ยเขาอาจจะถามว่า how difficultIs this course? นะครับลองพูดตามมาดูครับ How
difficult is this course this course ถูกต้องนะครับลองพูดตามมาดามครับท่านผู้ชมครับ how difficult ซึ่งคำว่า difficult ลงท้ายด้วย l แล้วก็ t นะครับควบกล้ำ l t ลอทอนะครับ difficult is this course นะครับ course ลองพูดตามมาดามครับ courseก็คือสนามนะครับ How difficult is this course? ซึ่งแปลงง่ายๆว่าสนามนี้ยากง่ายแค่ไหนครับอีกอย่างนึงนะคะนายก็จะถามว่าหลุมแรกเนี่ยพาอะไรอย่างนี้อีจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่าไงอะคะก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษชาวต่างชาติน่าจะถามว่า What part is the first hole? ซึ่งคำว่า hole ก็คือรูหรือหลุมนั่นเองนะครับ First แน่นอนคืออันดับแรกหรือว่าหลุมแรกนั่นเองนะครับ first hole par ก็คือพาอะไรนะครับแต่สำเนียงอเมริกันก็จะออกเป็น par นะครับลองดูนะครับ par ได้อยู่นะครับเก่งมากนะครับ what par is the first hole ลองดูนะครับ what par is the แลบเด่นออกมา the first ใช่ครับคำว่า first ก็จะลงท้ายด้วยสอทอควบกล้ำนี่ครับลองดูนี่ครับ first ได้อยู่นี่ครับ first แล้วก็ hole โอเคได้อยู่นะครับเก่งมากนะครับท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดำด้วยนี่ครับ what part is the first อย่าลืมนี่ครับ first ลงท้ายด้วยสอทอควบกล้ำนี่ครับ first แล้วก็ hole นี่ครับ holeWhat par is the first hole? หลุมแรกเนี่ยพาอะไรแล้วตกลงหลุมแรกเนี่ยพาเท่าไหร่ครับมันคือพา4ค่ะแล้วภาษาอังกฤษนี่เรียกว่ายังไงล่ะคะอ๋อก็ง่ายๆนี่ครับ It's a par 4ซึ่งคำว่า it's ย่อมาจาก it is it's ลองพูด it's นี่จะมีทอสอควบกล้ำ it'sได้อยู่ครับเก่งมากครับ a par four เก่งมากนะครับลองดูนะครับท่านผู้ชมครับ it's a par 4อีกรอบนึงนะครับ it's อย่าลืมนะครับควบกล้ำ t s ทอสอ it's a par 4มันคือพาสีแล้วหลุมแรกนี้ที่เป็นภาษีเนี่ยมันยาวแค่ไหนครับค่ะหลุมภาษีนะคะก็จะยาว415หลาค่ะแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่จะพูดว่ายังไงคะก็ต้องเข้าใจคำว่าหลาก่อนนะครับก็คือ yard ลองดูนะครับ yard แล้วแน่นอนถ้ามากกว่า1ต้องเติม s ตอนท้ายนะครับ yards แล้วเมื่อกี้บอกว่า415ใช่ไหมครับซึ่งก็คือ415yards ทั้งประโยคก็จะเป็น it's 415 yards นะครับลองดูนะครับ it's 415 yards โอเคเก่งมากครับท่านผู้ชมครับลองดูนะครับ it's 415 yardsIt's 415 yards. มันยาว415หลาค่ะถ้าต้องการจะบอกนายว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าค่ะเช่นบ่อน้ำบ่อทรายหรือต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกเขาว่ายังไงอะคะเป็นภาษาอังกฤษก็เอาบ่อทรายก่อนก็แล้วกันนะครับเขาจะใช้คำว่า bunker นะครับหรือไม่ก็ sand trapซึ่งคำว่า trap แปลว่ากับดักนะครับแล้ว sand ก็คือทรายเหมือนกับดักทรายนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับกับดักสำหรับลูกกอล์ฟของเราใช่ไหมครับหรือ bunker ก็ได้นะครับถ้าจะพูดเป็นประโยคก็จะพูดว่า careful ก็คือระวัง there is a bunker up ahead หรือ careful there is a sand trap up ahead ซึ่งคำว่า up ahead ก็คือข้างหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าCareful, there's a sand trap หรือ a bunker up ahead ก็หมายถึงว่าระวังนะมีบ่อทรายอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับ
โอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามอาดัมทีละคำก่อนนะครับ carefulระวังนะ careful there's a bunker หรือ sand trap up ahead หรือ careful there's a bunker up ahead careful there's a sand trap up ahead ระวังนะมีบ่อทรายอยู่ข้างหน้าโอเคฝนเริ่มตกนิดหน่อยนะครับก็เลยเข้ามาอยู่ใน golf cart นะครับรถกอล์ฟนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า golf ถ้าจะพูดคำว่ากอล์ฟในภาษาอังกฤษมันก็มี L แล้วก็ F นะครับควบกล้ำ golf แล้วก็ cart นะครับที่แปลว่า cart นั่นเองนะครับ golf cart นะครับเมื่อกี้อีฟก็ถามถึงเรื่องของสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับอาดัมสอน sand trap หรือ bunker นะครับเอาคำว่าwater hazard ที่แปลว่าบ่อน้ำนั่นเองนะครับที่จริงๆแล้วคำว่า hazard แปลว่าสิ่งขีดขวางนะครับแล้วถ้าเป็น water แน่นอนน่าจะรู้จักใช่ไหมครับคือน้ำนะครับ water hazard จึงแปลได้ว่าบ่อน้ำที่แบบขีดขวางลูกกอล์ฟของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดเป็นประโยคก็ใช้โครงสร้างเดิมได้นะครับก็คือ careful there is a water hazard up ahead ซึ่งอาจจะสังเกตว่าสำเนียงของชาวอเมริกันเขาจะออกคำว่า water ด้วยเสียงดอเด็กนะครับแทนที่จะออกเสียง water เขาพูดเป็น water ลองดูนะครับ water เก่งมากนะครับโอเคท่านผู้ชมลองบ้าง careful there's a water hazard up ahead careful there's a water hazard up aheadระวังนะมีบ่อน้ำอยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมครับชาวต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักท่องเที่ยวหรือไม่ก็คนที่ประกอบอาชีพอื่นๆเนี่ยก็ชอบมาตีกอล์ฟที่เมืองไทยนี่เองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอากาศที่นี่ไม่เคยหนาวในสายตาของชาวต่างชาตินะครับตีกอล์ฟได้ทั้งปีเลยนะครับอีกอย่างนึงที่ทำให้ชาวต่างชาติอยากจะตีกอล์ฟที่นี่ก็คือแคดดี้ไทยนั่นเองนะครับแคดดี้สของประเทศไทยนะครับแล้วอยากจะรู้ไหมครับว่าเหตุผลว่าทำไมเขาถึงชอบcaddies ของประเทศไทยไปดูกันในช่วงรู้ใจได้ลูกค้ากันก่อนครับรู้ใจได้ลูกค้าอาชีพแคดดี้เกือบจะนับได้ว่าผูกขาดโดยผู้หญิงอันน่าจะเนื่องมาจากผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนหวานสุภาพเรียบร้อยมีความอบอุ่นเอาใจใส่ต่อลูกค้ามากกว่าผู้ชายจึงทำให้อาชีพแคดดี้ผู้หญิงเป็นที่ต้องการของสนามกอล์ฟต่างๆโดยเฉพาะในประเทศไทยความหมายของอาชีพแคดดี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงคนแบกกระเป๋าอุปกรณ์ให้กับนักกอล์ฟเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้คอยให้คำแนะนำกับนักกอล์ฟอีกด้วยโดยเฉพาะนักกอล์ฟหน้าใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเล่นจากแคดดี้ที่มีประสบการณ์อย่างมากทั้งลักษณะสนามระยะหลุมการปักพินและการเลือกใช้ไม้กอล์ฟอย่างไรก็ตามการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแคดดี้ที่เก่งได้ก็ต้องผ่านการอบรมเรียนรู้ฝึกฝนมารยาทต่างๆในสนามกอล์ฟเช่นความรู้ในกฎกติกามีทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้บ้างมีความสามารถในการขับรถกอล์ฟสำหรับมารยาทแล้วเป็นหัวใจสำคัญของแคดดี้ทีเดียวเนื่องจากเป็นอาชีพที่ให้การบริการแคดดี้จึงต้องมีความอดทนไม่ว่าเหนื่อยสักแค่ไหนแคดดี้ที่ดีต้องไม่แสดงออกทางสีหน้าตลอดเวลา 4-5 ชั่วโมงบนสนามรวมทั้งต้องตัดเรื่องส่วนตัวออกไปเช่นการโทรศัพท์ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเสียจังหวะและต้องคอยสังเกตเจ้านายตลอดเวลาฟังถามและคุยกับนายเรียนรู้ใจนายให้ถูกจังหวะโดยเฉพาะช่วงแรกๆที่แคดดี้ใหม่และนายยังไม่รู้ใจกันต้องควบคุมตนเองเงียบฟังและสังเกตไม่ทุ่มเถียงโดยเด็ดขาดแม้ว่าลูกค้าจะเป็นคนผิดเหล่านี้คือสิ่งที่คนทำอาชีพแคดดี้ต้องคำนึงเป็นอย่างมากก่อนก้าวสู่แคดดี้ที่รู้ใจได้ลูกค้าอย่างเต็มตัวนั่นแหละครับเหตุผลว่าทำไมแคดดี้ไทยจึงได้รับการยอมรับจากนักตีกอล์ฟชาวต่างชาตินี่ครับโอเคเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์กอล์ฟนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า golf equipment นะครับเดี๋ยวมาถาม
อีฟนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอุปกรณ์กอล์ฟที่ถืออยู่เนี่ยมีอะไรบ้างครับค่ะไม้ใหญ่นี่นะคะภาษาไทยก็จะเรียกว่าไดเวอร์ค่ะแล้วไม่ทราบว่าสำเนียงภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกว่ายังไงคะก็แน่นอนนะครับเป็นคำทับศัพท์นะครับก็ถ้าเป็นไดเวอร์ก็จะเติมเสียง r เข้าไปนะครับ driver แล้วก็เสียงวอแหวนก็จะกลายเป็นเสียงฟอร์ฟันเพิ่มเสียงที่ลำคอ ver driver ลองดูนะครับ driver ได้อยู่นะครับซึ่งคำนี้ก็เป็นคำเดียวกันกับผู้ขับรถนะครับ driver นะครับ driver ไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ driver นะครับแล้วต่อไปมีอะไรครับต่อไปนะคะนี่ก็จะเรียกว่าเหล็กค่ะอ๋อเหล็กนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า iron นะครับเหมือน iron นั่นเองนะครับเหล็กก็แปลว่า iron เหมือนกันนะครับแล้วถ้าสมมติเรามาดูตรงนี้นะครับมันจะบอกหมายเลขนะครับอันนี้เขาเรียกว่า three iron นะครับเพราะว่ามันเป็นหมายเลข3นะครับ three iron แล้วก็จะมีตั้งแต่2ใช่ไหมถึง9ใช่ไหมครับ two iron three iron four iron five iron six iron seven iron nine iron อย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อไปมีอะไรครับนี่นะคะก็จะเรียกว่าพัตเตอร์ค่ะอ๋อพัตเตอร์ทับศัพท์เหมือนเดิมนะครับพัตเตอร์ก็จะออกเสียงputter นะครับหรือถ้าสำเนียงอเมริกันอาจจะออกเป็น putter นะครับ t ก็จะกลายเป็นดอเด็กนะครับ putter ลองดูนะครับ putter putter this is my putter นี่คือพัตเตอร์ของฉันนะครับ this is my putter โอเคท่านผู้ชมครับสรุปแล้วอันนี้คือ driver นะครับ driver ส่วนเหล็กก็จะเรียกว่า iron แล้วก็ putter ก็จะออกเสียงว่าputter นะครับ putter นะครับค่ะอยากจะถามอาจารย์นาดามาค่ะว่าถ้าจะบอกนายนักกอล์ฟเนี่ยค่ะว่ามี OB อยู่ทางซ้ายมือหรืออยู่ทางขวามือเนี่ยพี่จะบอกว่ายังไงคะเป็นภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า OB ก่อนนะครับ OB ก็ย่อมาจากคำว่า out of bounds นะครับที่แปลว่านอกขอบเขตนะครับโอเคอีฟลองพูดตามมาดามด้วยครับ out of bounds ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ทางขวานะครับก็จะบอกว่า on the right is out of bounds นะครับ on the right ก็คือทางขวานใช่ไหมครับ is out of bounds ก็คือบริเวณที่มันนอกขอบเขตนั่นเองนะครับลองดูนะครับ on the right is out of bounds out of bounds หรือถ้าเป็นนักตีกอล์ฟที่มีประสบการณ์เขาก็จะเข้าใจตัวย่อ OB อยู่แล้วนะครับอาจจะบอกว่า on the right is OB แล้วอาจจะแบบบอกว่าระวังก็ได้ครับ carefulOn the right is OB ก็ได้ครับลองดูนะครับ careful on the right is OB ถูกต้องนะครับเก่งมากนะครับท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดามครับ on the right ไม่ใช่ light นะครับ light ก็คือไฟใช่ไหมครับ light is out of bounds ทางขวาเนี่ยเป็นบริเวณที่นอกขอบเขตของสนามกอล์ฟนี่ครับมันคือ OB นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่า OB อยู่ทางซ้ายเนี่ยก็แค่เปลี่ยนคำว่า right เป็นคำว่า left ลองดูนะครับ left เก่งมากนะครับก็จะมีเสียง F T ควบกล้ำนะครับ left ลองดูนะครับ left ทั้งประโยคก็จะเป็น on the leftis out of bounds หรือย่อลงเป็น on the left is OB ก็ได้นะครับลองดูนะครับ on the left is out of bounds about หรือ on the left is OB ลองดูนะครับ on the left is OB เก่งมากเลยนะครับใช้ได้เลยเก่งมากๆนะครับท่านผู้ชมครับสู้น้องอีฟได้ไหมคงไม่ได้ครับเก่งมากๆนะครับลองดูนะครับพูดตามมาดามด้วย on the left is out of bounds หรือ is OB ก็ได้นะครับทางซ้ายเนี่ยก็นอกขอบเขตหรือคือ OB นั่นเองนะครับค่ะอีกอย่างนึงนะคะคือถ้าจะบอกนายว่าตีตามลมหรือตีทวนลมเนี่ยค่ะพี่จะบอกเขาว่ายังไงได้คะก็สมมติลมกำลังไปทางเดียวกันกับที่เราจะตีเนี่ยก็จะบอกว่า you can play with the wind ก็คือตามลมนั่นเองนะครับ with the wind ลองดูนะครับ you can pay อย่าเพิ่ง pay นะอันนั้นคือจ่ายนะอันนี้คือ
play พอลอควบกล้ำครับ play play ถูกต้องนะครับ with the wind ซึ่งคำว่า wind ก็คือลมนั่นเองนะครับตามลมนะครับท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดำด้วยนะครับ you can play อย่าเพิ่งออกเสียงว่า pay นะครับ pay ก็คือจ่ายนะครับหรือ pray อันนี้คือสวดมนต์นะครับอันนี้คือพอลอนะครับ play with the wind you can play with the windค่ะแล้วถ้าทวนลมเหรอคะก็เปลี่ยนคำว่า with the wind เป็น against the wind ลองพูดคำว่า against ลงท้ายด้วย n s t against ลองดูครับ against ลองดูอีกครั้งหนึ่งครับสอทอนะครับ against ได้อยู่นะครับ against the wind ก็คือทวนลมนะครับ you can playAgainst the wind สามารถเล่นทวนลมได้นี่ครับลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ You can play against ซึ่งคำว่า against ก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีเสียงควบกล้ำตอนท้าย3เสียงเลยทีเดียวนะครับก็คือนอสอทอ against ก็คือทวนลมนะครับ against You can play against the windคุณสามารถเล่นทวนลมได้นี่ครับค่ะถ้าเกิดว่าเล่นกอล์ฟเสร็จแล้วเนี่ยพี่อยากจะขอบคุณเขาอะค่ะแล้วก็บอกให้เขากลับมาเล่นอีกครั้งนึงนี่จะบอกว่ายังไงอะคะก็อาจจะขอบคุณเขาด้วยคำว่า thanks นะครับ thanks จากนั้นก็ชวนกลับมาโดยบอกว่า please come back and play again ลองดูนะครับ thanks please come back and play again ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดามด้วยนะครับ thanks อย่าลืมนะครับเสียง th ก็แลบลิ้นออกมานะครับ thanks please come back and play again อย่าลืม play ก็คือพอลอควบกล้ำ play นะครับ please come back and play again เชิญกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนี่เราก็คุยกันมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วตกลงคุณดำเล่นกอล์ฟเป็นหรือเปล่าคะเป็นครับเก่งด้วยครับอย่าขี้โม้นะคะไม่ได้ขี้โม้จริงๆเดี๋ยวสาธิตให้ดูก็ได้ครับเอามาเดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาในรายการของภาษาเพื่ออาชีพของอาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมนะครับเอาสิ่งที่อารัมสอนในวันนี้ไปใช้บ่อยๆนะครับจะได้จำได้นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือภาษาอังกฤษพูดได้ไม่อายใครนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวตีให้ดูนะครับ